นัตทีกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท,ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ,บ้านภูมมจรยอดรายงานตัวครับเมื่อประมาณสักสิบป,ปีมาแล้วได้เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าในละแวกหมู่บ้านเศรษฐกิจย่านบางแคมีผีป,ปอบในร่างพระสงฆ์ จุงหมาดำแล้วก็ผีกระสือในร่างแม่ชีอุ้มแมวดำออกอารวาดกินตับตายไสผงผู้คนโดยพระสงฆ์และแม่ชีที่ถูกร่ำาลือว่าเป็นผีปอบและผีกระสือนั้นเดินทางข้ามขงมาจากฝั่งลาวเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดใดก็จะมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุและคำร่ำาลือที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านยิ่งขึ้นก็คือผู้ตายทุกราย จะไม่มีตับไตไส้พุงเหลือให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวในซอยเล็กๆแข่งหนึง่งซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่มีข่าวลือแพร่สะพัดชาวบ้านก็เปิดเผยบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาเล่าเรื่องผีปอบให้ฟังว่ามีคนเสียชีวิตเพราะปอบกินแถวแถววัดจันทร์ซึ่งห่างบ้านไม่มากนักโดยไม่ทราบสาเหตุว่าตายเพราะอะไรแต่ที่น่าตกใจก็คือภายในช่องท้องของผู้ตาย ไม่พบอวัยวะภายในเหลืออยู่แม้แต่ชิ้นเดียวทําให้ชาวบ้านในญาานนี้ก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวไปตามๆกันชาวบ้านอีกรายนะกล่าวว่ามีคนพูดถึงพระหรือว่าแม่ชีหรือไม่ก็ขอทานแก่ๆคนหนึ่งว่าเป็นปอบอย่างหนาหูทีเดียวโดยพระและแม่ชีจะเดินออกมาในเวลากลางวันหรือไม่ก็กลางคืนหากใครให้อาหารหรือว่าศพตาเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะเสียชีวิต ที่น่ากลัวก็คือแต่ละศพไม่มีตับไตไส้พุงชาวบ้านยอมรับว่ากลัวมากแม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ตามแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครกล้าลบหลูชาวบ้านจึงได้สั่งลูกหลานห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาดส่วนกลางวันหากเจอพระหรือว่าแม่ชีหรือว่าคนแปลกหน้าในอย่าไปทักทายถ้าเข้ามาถามหรือว่ามาขออะไรก็ให้ไปแต่อย่าไปพูดไปคุยหรือมองหนะ้าเพราะกลัวอันตราย ขณะนี้ได้นำใบหนาดมาปักไว้ที่หน้าบ้านแล้วเพื่อกันผีปอบเข้าบ้านผู้สื่อข่าวเขาก็ไปตระเวนสอบถามชาวบ้านในย่านนั้นก็ได้รับคำตอบคล้ายๆกันถึงเรื่องผีปอบพระแล้วก็ผีกระสือแม่ชีแต่ทุกคนก็ยังไม่มีใครเห็นตัวหรือว่ารู้แหล่งที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนทราบแต่เพียงเร่ร่อนไปอาศัยอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้บ้างอาทิเช่นวัดเทียนดัดวัดบางบอนวัดม่วง เมื่อผู้สื่อข่าวเขาเดินทางไปที่วัดม่วงก็ได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านว่ายังไม่เคยเห็นศพคนตายในสภาพดังกล่าวมาเผาที่วัดข่าวลือเรื่องนี้ยอมรับว่าแรงเหลือเกินจนชาวบ้านแถวนั้นพหวหาไปตามๆกันพระลูกวัดวัดม่วงกล่าวว่าได้ยินเรื่องผีปอบมาก,กว่าสองสัปดาห์แล้วล่าสุดได้ทราบอย่างในบุญไม่ทราบนามนสกุลเจ้าของร้านขายต้นไม้สมุนไพรที่ตลาดน้ำสนามหลวงสอง ว่ามีผู้คนหลั่งไหลไปซื้อใบหนาดเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่ากันผีปอบได้เจ้าของร้านขายต้นไม้บอกว่าความจริงใบหนาดเป็นเพียงสมุนไพรชนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีราคาคนขายเพียงต้นหนึ่งยี่สิบาทเท่านั้นแหละแต่พอมีข่าวผีปอบอราวาดมีคนแห่มาซื้อไปแขวนหน้าบ้านกันผีปอบวันหนึ่งห้าสิรายจนหามาขายแทบจะไม่ทันทำให้ต้นหนาดมีราคาสูง ถึงต้นละร้อยกระนั้นก็ยังไม่พอขายแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงว่างั้นในเวลาเดียวกันกำนันสุชัยได้กล่าวถึงที่มาของตำนานผีปอบว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่สิบสามเขตแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญคลอดลูกออกมาแล้วกลับไปอาศัยที่บ้านแถวจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าศรีสะเกด ต่อมาได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุแพทย์จึงผ่าศพพิสูจน์พบในร่างกายมีเพียงหัวใจเท่านั้นตับตายไสพุงไม่มีเหลือเลยจากนั้นได้มีการนำศพมาสวดและเผาที่วัดพอชาวบ้านทราบว่าศพที่นำมาเผาไม่มีตับตายไสพุงก็เกิดความหวาดกลัวจากนั้นชาวบ้านหลายรายก็พบเหตุการณ์แปลกๆเช่นมีพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเดินอยู่แถวซอยเพชรเกษม88ซอยวัดเทียนดัด บางครั้งก็เจอกองเครื่องในสัตว์ทิ้งไว้ข้างถนนก็ทำให้ชาวบ้านกลัวมากเด็กๆไม่กล้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านในเวลาค่ำคืนบางคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่กล้าอุ้มเพราะว่ากลัวจะถูกหาว่าเป็นผีปอบจนกระทั่งวันที่สี่ตุลาคมในขณะที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่สวนอาหารแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงลือกันว่ามีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจโรงพักเพชรเกษมให้ไปจับผีปอบ ที่อยู่ในร่างพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำรวจจึงเดินทางไปดูเพื่อเชิญตัวไปโรงพักแต่จู่ๆพระกับชีก็หายไปทิ้งไว้แต่หมากับแมวก็เลยทําให้เรื่องร่ำาลือไปต่างๆนานาว่ามีผีปอบมาโผล่ที่กรุงเทพเรื่องผีปอบยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อมีข่าวอีกกระแสได้แพร่สะพัดผีปอบมาปรากฏร่างที่วัดเทียนดัดอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐม ชาวบ้านซึ่งเป็นคนพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเห็นพระรูปหนึ่งอุ้มหมาเดินเข้ามาในวัดเทียนดัดในเวลานั้นข่าวผีปอบกำลังดังมากเวลาชาวบ้านเห็นพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวต่างก็พากันหวาดระแวงว่าต้องเป็นผีปอบพระที่อุ้มหมาเดินเข้ามาในวัดเทียนดัดแต่มั่นใจว่าไม่ใช่พระในวัดเทียนดัดอย่างแน่นอนหน้าตาไม่คุ้นเคยชาวบ้านปรึกษากันว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ความจริงหากยังขืนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปริศนาต่อไป อาจจะทําความเสียหายให้กับพระสงฆ์เพราะการที่พระอุ้มหมานี่ถือเป็นเรื่องปกติอุ้มในความเมตตาแต่พอมีข่าวนี้แพร่ออกไปก็ทําให้พระดีๆพากันหวาดกลัวไม่กล้าอุ้มหมากันอีกต่อไปชาวบ้านก็เลยเข้ามาในวัดเทียนดัดเพื่อตามหาพระที่อุ้มหมารูปนั้นพระกฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชาวบ้านก็ถามคนขับรถสงแถวซึ่งนํารถมาจอดภายในวัดเทียนดัด คนขับก็ตอบว่าไม่เห็นพระอุมหมาเดินเข้ามาในวัดแต่อย่างใดเรื่องของปอบหรือว่าผีปอบก็เลยยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่ามีอยู่จริงหรือว่าเป็นสิ่งที่สมมติกันขึ้นมาเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมคุณนิวัฒน์ได้ย้อนกลับมาที่วัดเทียนดัดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเตรียมคำถามมาด้วยว่าตำนานผีปอบในวัดเทียนดัดนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ ตัเ,เรื่องนี้ชาวบ้านข้างวัดเทียนดัดได้เล่าว่าภายในวัดเทียนดัดไม่เคยมีข่าวเรื่องผีปอบเออคิดว่าคงจะเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านมากกว่าที่มีคนบอกว่าเห็นพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเดินอยู่แถววัดเทียนดัดมันก็เป็นเพียงคําพูดของชาวบ้านเพียงไม่กี่คนคิดว่าเป็นเรื่องของการพูดกันไปเองมากกว่าบางคนก็แปลกเวลาถูกนักข่าวถามมักจะชอบสร้างเรื่องทั้งๆท,ที่มันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อย หากคนฟังไม่รู้จักใช้ความคิดให้รอบคอบนิวัดอาจจะได้รับความเสียหายในเรื่องของผีปอบแล้วก็อืมเรื่องนี้ขอยืนยันว่าไม่จริงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของนางไม้นี่ผมยืนยันว่ามีจริงในวัดเทียนดัดมีต้นโพก่าวแก่อายุนะับเป็นร้อยร้อยปีจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ต้นโพเนี่ยมีนางไม้สิงสถิตยอยู่วันดีคืนดีจะมาปรากฏร่างให้เห็นใครก็ตามหากเห็นนางไม้องค์นี้ ถือว่าดวงกำลังดีอย่างสุดๆซื้อหวยก็จะถูกรางวัลหากจะไปทำตกลงทำสัญญาอะไรเรื่องอะไรก็จะสมปรารถนาเคยมีขโมยเข้ามาโจรกรรมของมีค่าในวัดเวลานั้นทรัพย์สินของมีค่ามีจำนวนมากกำลังเตรียมจะนำออกนอกวัดได้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรไม่รู้ของมีค่าทั้งหมดถูกทิ้งกระจัดกระจาย ชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าพวกขโมยคงจะเจอกระเหตุการณ์อาเพศซึ่งมีความน่ากลัวทําให้ไม่กล้านําสมบัติออกไปจากวัดในวัดเทียนดัดนี่ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโตให้ลาบหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระสังฆจายชาวบ้านมากราบไหว้บูชาก็มักจะมีโชคลาบถูกหวยกันเป็นประจำนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันก็ได้ ใครที่อยากจะไปวัดเทียนดัดเนื้จากกรุงเทพมุ่งสู่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับผ่านแยกเข้าอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะถึงฟาร์มจอระเข้สามพรานจะมีแยกสัญญาณไฟยราจรตรงนั้นก็มีป้ายบอกทางไปวัดเทียนดัดแล้ว่าตรงเข้าไปประมาณห้ากิโลเมตรก็ถึงวัดครับพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวัดนะครับอีกองคหนึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันให้ความเคารพบูชามากได้แก่หลวงพ่อในกุติครับเขาเรียกหลวงพ่อในกุติประดิษฐานอยู่ที่วัดกุยบุรีคุณชายชานรัตนรังสีเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา,าหลวงพ่อในกุตินี่ได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อให้ฟังว่าหลวงพ่อในกุตินี่มีชื่อเสียงแพร่หลายโด่งดังมากเมื่อก่อนที่อยู่วัดในป่าป่าล้อมรอบ ด้านตะวันตกเป็นเขาตะวันออกเป็นเมืองกุยคนเก่าเขาเล่าว่าหลวงพ่อมาจากทางใต้สององค์สองพี่นอ้ององค์พี่ชื่อหลวงพ่ออินอยู่บางสะพานส่วนหลวงพ่อในกุตินะัทุดงมาอยู่กุยบุรีมีวัดอยู่ใกล้เคียงกันชื่อวัดกุยและวัดกรวยวัดกรวยในร้างไปคือที่ตั้งของโรงเรียนกุยบุรีในปัจจุบันส่วนวัดกุยในมีพระมาอยู่โดยตลอดหลวงพ่อในกุติดังเพราะเป็นพระหมอ สมัยนั้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหมอแพทย์แผนปัจจุบันหาแต่หมอแผนโบราณชาวบ้านกุยบุรีก็อาศัยหลวงพ่อในกุฏินี่แหละสมัยนั้นระบาดหนักก็คือโรคฝีดาดเวลานอนต้องใช้ใบตองรองคนมาหาหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงก็เอาขี้ทูบขี้เทียนหลวงพ่อไปทาแผลใส่แผลกราบไหว้แผลหายก็ด่งดังมากเพราะเป็นหมอท่านศักดิ์สิทธิ ทุกคนเลื่อมสายมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อในกุฏิเมื่อก่อนเวลามีงานชาวบ้านจะเดินเท้ามาเพื่อม,มากราบไหว้งานประจำปีถ้าเป็นคนบ้านเขาแดงดอนใัยหนูกุยเหนือปากเหมืองเดินทางมาไม่สามารถจะกลับในวันเดียวก็ต้องมาค้างนอนที่วัดพระแทบจะหาทางเดินไม่ได้เพราะนอนกันหน้าลานวัดเต็มไปหมดเดินทางมาก็น่ากลัวลำบากเพราะว่าห่างไกลเป็นป่าด้วย เหมือนอย่างที่โบราณเขาเรียกเสือกุยตะเคปรานพูดถึงเสือกุยเนี่ยเมื่อก่อนมีป่ามากมีความเป็นไปได้สองทางก็คืออย่างหนึ่งมีเสือในป่าชุกชุมมากจริงๆอีกเหตุผลหนึ่งก็สันนิษฐานว่าตั้งแต่กุยเนี่ยมีทางข้ามคลองทางเดียวเขาเรียกกันว่าท่าข้ามสมัยก่อนนั้นพมา่ายกทัพเข้ามาทางด่านสิงขรก็มาติดที่เมืองกุยจากเมืองกุยต้องยกทัพผ่านออกมาทางท่าข้าม พอทหารพรม่าข้ามมาก็จะถูกฝ่ายไทยซุ่มเป็นกองโจนคอยตีทัพพม่าอยู่เสมอพม่าจึงเรียกว่ากองโจนซุ่มโจมตีฝ่ายพมา่าถ้าจะตีซึ่งหน้ากําลังฝ่ายไทยก็สู้ไม่ได้เขาก็เรียกติดปากว่าเสือกุยอเมืองกุยบุรีนี้เป็นเมืองอู่ข้าอู่น้ําสมบูรณ์มากกว่าเมืองอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีสวนหมากสวนมะพร้าวสวนส้มแล้วก็มีนาข้าว มีการทำประมงอุดมสมบูรณ์หากินได้ง่ายเมืองกุยมามีชื่อเสียงโด่งดังสมัยมีคอมมิวนิสต์หลบซ่อนอยู่ในขาวตะน,นาวศรีทางเมืองกุยแล้วก็มีชื่อดังลงในข่าวหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นคือเรื่องช้างเมื่อก่อนนี้มีป่าอุดมสมบูรณ์มากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายรวมทั้งช้างด้วยอาศัยอยู่ทั้งเขตปราบุรีและกุยบุรีเพราะว่าปลายน้ำกุยและปราณในอยู่ใกล้กันมันอาศัยอยู่ตามระหว่างเขา ต่อมาที่เมืองกุยเนี่ยปรากฏว่ามีช้างมาชุมนุมกันอยู่มากมายก็เลยกลายเป็นเมืองช้างบริเวณนั้นสมัยคอมมิวนิสต์เริ่มหมดไปก็ให้คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจัดให้ไปอยู่บริเวณบ้านยางชุมโป่งกระสังไร่บนย่านซื่อบ้านรวมไทยบรรดากลุ่มชนเข้าไปอยู่ทำมาหากินในที่สุดก็ลุกล้าเข้าไปทําไร่อ้อยไร่สับปะรดในทุนได้ผลประโยชน์มารุกล้ามาแย่งที่ช้างแย่งน้ําช้าง เมื่อน้ำด้านบนหมดเหลือแต่ข้างล่างช้างก็ลงมากินน้ำในห้วยในคลองที่นี่ก็มารบกวนชาวบ้านด้วยก็เลยเกิดปัญหาเมื่อก่อนแถบกุยบุรีมีการคลองช้างทำคอกช้างบ้านคอกช้างปัจจุบันอยู่เขตอำเภอเมืองการคลองช้างนี้ให้คนทางใต้ขึ้นมาทำปัจจุบันเมืองกุยบุรีสิ่งที่ยังรักษาไว้เป็นประเพณีก็เหลือเพียงการะเล่นวัวลาน ที่ยังคงความสนุกสนานมีการเลี้ยงวัวลานไว้แข่งขันจนขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปลุงอุทัยเจ้าหน้าที่วัดกุยบุรีได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์หลวงพ่อในกุติซึ่งช่วยให้รอดตายราวปฏิหารแกเล่าบอกว่าคนสมัยก่อนเวลาเจ็บป่วยไม่สบายการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะเป็นเรื่องใหญ่ครับต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าจะถึงมือหมอ คนไข้ก็ตายซะก่อนพวกญาติพี่น้องก็จะมากันที่วัดกุยบุรีเพื่อขอน้ำมนต์ของหลวงพ่อในกุฏิไปให้คนเจ็บดื่มปรากฏว่าอาการน้องคนไข้ดีขึ้นทันตาเห็นคนตัวไปต่างยอมรับว่าน้ำมนต์หลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อเร็วๆเวนี้ยลุงเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดก่อนออกเดินทางก็เดินทางมากราบมากราบหลวงพ่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองจากนั้นก็เอาน้ำมนต์มารูปที่หัว ปรากฏว่าขณะเดินทางเกิดฝนตกหนักรถที่นั่งเนี่ยมันขับเร็วมากพอเข้าทางโค้งก็เสียหลักพุ่งลงเหวลึกประมาณ20เมตรปรากฏว่ามีคนเจ็บแล้วก็ตายเป็นจํานวนมากแต่ว่าลุงกลับไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยตำรวจก็ถามลุงว่าห้อยพระอะไรลุงบอกไม่เคยห้อยพระแต่ก่อนจะขึ้นรถได้ไปเอาน้ำมนต์หลวงพ่อในกุฏิมาพรมที่หัว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันมีความรุนแรงทําให้มีคนเจ็บและคนตายจํานวนมากแต่ลุงกลับไม่เป็นอะไรเลยต้องบอกว่าเป็นพราะบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของลวงพ่อในกุฏิได้ช่วยคุ้มครองปกป้องชีวิตลุงเอาไว้ครับนั่นก็คือเรื่องของพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดอีกองค์นึงครับอยู่ที่กุยบุรีจังหวัดประจวบคีริขันครับ ท่านผู้ฟังคงจำเรื่องเมืองคำชโนดที่อาจารย์ยอดเคยเล่าออกอากาศมาเกือบยี่สิปีแล้วนะครับอาจารย์ยอดจำได้ว่าเคยเล่าเรื่องนี้คือเรื่องผีจ้างฉายหนังเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเมื่อทำรายการใหม่ๆตอนนั้นยังไม่มีเรื่องราวโด่งดังอะไรแต่ที่อาจารย์ยอดรู้นะรู้ก็เพราะว่าอาจารย์ยอดยังอยู่ในวงการภาพยนตร์เรื่องนี้เขาลือกันในวงการหนังก่อน คือหนังที่ไปฉายที่วัดคำชะโนดที่ว่าไปโดนผีหลอกนั่นะนะเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่อยู่ที่จังหวัดอุดรเวลานั้นชื่อแจ่มจันภาพยนตร์ก็เขาก็ลือกันเรื่องนี้ในวงการหนังก่อนอาจารย์ยอดถึงเอามาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องที่ว่ากลายเป็นหนังเป็นละครอ,ออกมาในภายหลังนั้นเป็นเรื่องที่เกิดมาทีหลังที่อาจารย์ยอดเอามาเล่าตั้งเป็นสิบปีทีน่นี้วันนี้จะเล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่องเมืองคำชะโนดที่ว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์เนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกันทั้งประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจไม่น้อยตามความเชื่อของคนไทยเราบางคนก็เชื่อกันว่าพญานาคมีจริงบางคนก็ไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเราเป็นเมืองพุทธศาสนานับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่เหตุฉไหนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคที่พระพุทธองค์ทรงยอมรับมามีจริงแต่เรากลับใช้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและฟังคือไม่ยอมรับลงไปอย่างสนิทใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะเป็นเพราะเราเชื่อกันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาศรีสุโธซึ่งประกอบไปด้วยบุญยริศและอิทริ์มากมาย พร้อมทั้งถวยเทพทั้งหลายที่รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองคำชโนดมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อเนื่องกันมานานแสนนานว่าแต่ก่อนนี้หนองแสซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปในประเทศลาวเนี่เป็นเมืองที่มีพญานาคครองอยู่โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเจ้าพ่อพญาสีสุดโทรครองอยู่อีกส่วนหนึ่งเจ้าพ่อพญาสุวรรณครองอยู่โดยมีบริวารฝ่ายละห้าร้อยเท่าๆกัน ทั้งสองพาญนานนาคนีก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดมามีอาหารอะไรก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายกันมาตลอดแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าเนื้อล่าอาหารฝ่ายหนึ่งต้องไม่ออกไปพเพราะเกรงว่าหากฝ่ายหนึ่งต่างออกไปหาอาหารแล้วบริวารทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทรบรากันขึ้นมาก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไฟที่ออกไปหาได้มาก็ต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนเท่าๆกันข้อตกลงนี้มีมาแสนานานโดยไม่มีข้อขัดแย้งอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งพญาสีสุดโทนาคราชพาบริวัรไพ่พลไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารก็แบ่งเนื้อช้างพร้อมด้วยหนังและขนออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันก็นำไปมอบให้แก่พญาสุวรรณนาคาครึ่งหนึ่งตามสัญญาที่มีต่อกัน ต่างฝ่ายต่างก็กินเนื้อช้างกันอย่างอร่อยอิ่มหนำสำราญเพราะว่า,าเนื้อช้างม,มีมากต่อมาวันหนึ่งพญานา,นาคสุวรรณคารนิพาบริวารไพรพลออกไปล่าเนื้อหาอาหารบ้างได้เม่นมาตัวหนึ่งก็แบ่งเนื้อเม่นหน,งนังเม่นและขนเม่นออกเป็นสองส่วนเอาไปให้พญาสีสุดโทส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินส่วนหนึ่งเม่นตัวเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อส่วนที่แบ่งไปให้ครื่งหนึ่งก็น้อยนิดเดียว ไม่พอกินพญานาคสีสุดโทไม่เคยเห็นว่าเม่นเนี่ยตัวเล็กหรือตัวโตแค่ไหนเห็นแต่ขนเมื่อเอาขนเม่นมาเทียบกับขนช้างแล้วขนเม่นมันใหญ่กว่าต้องเยอะแยะอ่าเพราะฉะนั้นขนาดขนยังใหญ่กว่าขนาดนี้ตัวก็ต้องใหญ่กว่าก็คิดว่าพญาสุวรรณนาคาเล่นไม่ซื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาตัวบเบอร์แล้วเอามาให้นิดเดียวก็เลยให้อมาตนำเนื้อเม่น ขนแม่นที่ได้มานั้นไปคืนไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายพญายนาคสุวรรณนาคาก็ร้อนใจนักก็เดินทางไปชี้แจงยังไงพญายนาคสีสุดโทก็ไม่รับฟังทั้งสองฝ่ายต่างมีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็เลยประกาศสงครามกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ประกาศสงครามต่อกันรบกันอยู่เจ็ดปีต่างฝ่ายต่างเหนื่อยล้าก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายก็เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามพบความทราบถึงพระอินทร์ที่เป็นประมุขของเทวดาก็เสด็จลงมาห้ามพญานาคทั้งสองฝ่ายให้หยุดรบกันแล้วก็ให้พากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองแสใครสร้างเสร็จก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองแล้วให้เอาภูเขาพญาไฟนี่ขั้นคนละฝ่าย ถ้าใครข้ามไปลุกรานราวีก็ขอให้เกิดไฟจากภูเขาพญาไฟทีมไม่ไหม้ายนั้นสาบไว้อย่างนั้นพญานาคสีสุดโทเป็นนาคใจร้อนการสร้างแม่น้ำบอกคดเคี้ยวแม่น้ำสายนี้เรียกว่าแม่น้ำโขงคำว่าโขงนี่มาจากคำว่าโค้งคือไม่ตรงฝ่ายพญานาคสุวรรณนาคาพาบริวารไพร่ผลพอพยพจากหนองแสมุ่งไปทางทิศใต้ พญาสุวรรณนาคาเป็นนาคใจเย็นตรงไปตรงมาการสร้างแม่น้ําก็ทําให้ตรงแม่น้ําสายนี้เขาเรียกแม่น้ําน่านเป็นแม่น้ําที่ตรงกว่าทุกสายที่เคยมีการสร้างแม่น้ําครั้งนั้นพญานาคสีสุดโทผู้สร้างแม่น้ําโขงสร้างเสร็จก่อนก็เป็นผู้ชนะก็เลยมีปลาบึกอาศัยอยู่ในแม่น้าโขงเพียงแห่งเดียวในโลกาตามราชองค์การของพระอินทร์ว่าอย่างนั้นเมื่อสร้างแม่น้ําโขงเสร็จแล้วก็ขอต่อพระอินทร์ ถึงทางขึ้นลงระหว่างบาดาลคือโลกของพญานาคก,กับโลกมนุษย์ไว้สามแห่งพระอินทร์ก็โปรดให้มีช่องพญานาคสามแห่งด้วยกันคือหนึ่งที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์สองที่หนองคันเทสามที่คำชะโนดหรือว่าพรหมประกายโลกแห่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นทางลงสู่บาดาลของพญานาคเท่านั้นส่วนที่สามที่คำชะโนดนี่ เป็นที่พรมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธิ์กลายเป็นมนุษย์ให้มีต้นคำชะโนโดเป็นสัญลักษณ์ลักษณะต้นคำชะโนโดก็ให้เอาต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลอย่างละเท่าเท่ากันมาผสมกันในเวลาหนึ่งเดือนทางจันทรคติข้างขึ้น15้าวันข้างแรมส5วันข้างขึ้น15วัน,วน,น,วนให้พยาสุดโทนนาคราชกลายร่างเป็นมนุษย์ เรียกชื่อเจ้าพ่อพญาสีสุธโธอีกสิบห้าวันกลายร่างเป็นพญานาคชื่อพญานาคขราชสีสุธโธฉะนั้นในบริเวณดงคำชนโนดเมืองพญานาคเนี่ยมองจากระยะไกลในต้นคำชนโนดจะมีลักษณะผสมผสานระหว่างต้นตาลกับต้นมะพร้าวและต้นหมากมีแห่งเดียวในโลกที่เมืองคำชนโนดตั้งแต่บัดนั้นจนถึงกึ่งพุทธกาลนับแต่ปี2 5 0 0ถอยหลังไป พี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไพรบ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะได้พบเห็นชาวเมืองคำชะโนดเนี่ยไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือว่าบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเขาเรียกบุญพระเวทหรือว่าบุญพระเวทสันดอนเนี่ยนะไปกันทั้งผู้หญิงผู้ชายบางทีก็จะไปขอยืมเครื่องมือทอหูกือเครื่องทอผ้าไปทอผ้ากันอยู่เป็นประจำเจ้าพ่อพญาศรีสุดโทได้จัดให้มีการแข่งเรือ แล้วก็ประกวดชายงามที่เมืองชนโนดในคำตานามสกุลทองสีเหลืองซึ่งชาวบ้านวังทองอซึ่งภายหลังในคำตาเนี่ยได้บวชอยู่วัดสิริสุโทโธหรือว่าดอนตูมแล้วก็มรณาภาพเมื่อปี2533นะตอนนั้นในายคำตาบ้านอยู่ติดกับคำชนดนี่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพยาสีสุโทโธให้ไปประกวดชายงาม ปรากฏว่าตอนนั้นในคำตาหายตัวไปประมาณหกชั่วโมงจึงกลับมาแล้วได้เล่าเรื่องเมืองคำชะโนดที่ได้เห็นมาให้ใครต่อใครฟังปัจจุบันนี้คำชะโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านดุงมีคนต่างถิ่นเดินทางมาเยี่ยมชมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีไปทั้งยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับชาวคำชะโนดจ้างหนังเร่ไปฉายเรื่องว่าฉายหนังให้ผีดูเนี่ยจนเป็นข่าวเกรียวกราวมาแล้ว แล้วก็บุคคลเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเมืองคำชะโนดที่เป็นดงลักษณะเป็นเกาะมีเนื้อพื้นที่ประมาณ50ไร่มีน้ำล้อมรอบมีสะพานคอนกรีตท,ทอดจากฝั่งวัดสิริสุโทโธไปเกาะสะพานนี่แปลกคือทำไว้เป็นสองตอนไม่ได้ยาวเป็นพืชไปจนถึงปลายสะพานช่วงบนเกาะกับช่วงที่อยู่ในน้ำจะห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือ ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าเมืองคำชะโนดนี้ลอยน้ําอยู่เมื่อมีน้ําท่วมบนพื้นหน้าวัดสิริสุโทโธน้ําจะท่วมแต่เกาะเมืองคาชะโนดจะลอยตัวขึ้นมาน้ําไม่ท่วมก็เลยต้องทําสะพานเป็นสองช่วงอย่างที่ว่านี่ค,คือไม่ได้ติดก,กันเมืองคำชะโนดนี่มีบ่อน้ํากลางดงเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณห้าคูณห้าเมตรหล่อคอนกรีตโดยรอบ รอบบ่อเป็นรางซีเมนแต่เดิมทางจังหวัดได้เลือกเอาน้ําในบ่อศักดิ์สิทธิ์เข้าไปร่วมในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมัรรษาครบห้ารอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมณฑลราชพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วคุยกันต่อเรื่องรายละเอียดอันมหัศจรรย์ของเมืองคำชโนดครับ มาคุยกันถึงเรื่องของพ่อปู่คำตาซึ่งประวัติท่านน่าสนใจมากท่านเป็นเจ้าวาดอ,าอยู่ที่วัดคำชโนดเนีครับเพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อปี2533นี่เองเรื่องเล่ากันมีว่าเมื่อหลวงปู่คำตาตอนนั้นอายุได้17-18ปีในวันทาบุญประเพณีเดือน6ของชาวบ้านวังทองบ้านเกิดของท่าน ท่านกับเพื่อนนี่ไปซักผ้าที่บ่อน้ําแต่ท่านเป็นคนตักน้ําให้เพื่อนซักท่านมองลงไปก็เห็นปลาไหลตัวใหญ่ขนาดเท่ากระป๋องนมลักษณะตาแดงกำเลยโผล่ขึ้นมาให้เห็นท่านก็เลยเรียกเพื่อนให้มาดูปรากฏว่าปลาไหลกลับมุดน้ําหนีไปอย่างรวดเร็วทําให้น้ําเป็นคลื่นใหญ่อย่างน่ากลัวทั้งสองคนก็ตกใจมากรีบกลับไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟัง ญาติพี่น้องก็เห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วบอกให้ระวังตัวไม่ใช่เรื่องดีอาจจะมีอา,อาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นต่อมาอีกสองเดือนเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นชาวบ้านและนายคำตาออกไปยกยอกันปรากฏว่ายอของท่านมีปลาเข้ามามากผิดปกติแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีปลาตัวใหญ่ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในยอนายคำตาก็ดีใจมากแต่เมื่อยกยอพ้นน้ำกลายเป็นแท่งปูน แต่ว่าดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับปลาท่านตกใจมากรีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเรียกญาติพี่น้องมาเล่าให้ฟังอีกต่อมาเดือนเก้าเวลาพลบคำเกิดฝนตกมาอย่างหนักท่านรู้สึกง,ง่วงนอนเลยก็เลยหลับไปไม่ได้กินข้าวเย็นพองยิบหลับก็ฝันว่ามีสาวาหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญประเพณีท่านก็เลยลุกเปิดมุ้งออกมาเดินลงบันไดไปยังลำห้วยที่เคยไป ญาติพี่น้องเห็นท่าไม่ดีก็รีบเดินตามไปรั้งตัวกลับมาจะทำยังไงก็ไม่ฟื้นคืนสติท่านมาเล่าภายหลังว่าที่หลับไปไม่ได้สตินั้นท่านไปงานแต่งงานของสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านโดยท่านเป็นเจ้าบ่าวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานอยู่ขณะที่กำลังบายสีสู่ขวัญกันนั้นก็รู้สึกตัวพอดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าสู่พิธีอุปสมบทเมื่ออายุได้ยีปีที่บ้านที่วัดบ้านวังทอง เรื่องต่างๆก็เงียบหายไปท่านบวชอยู่สามพรรษาก็สึกออกมาเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับท่านอีกเดือน11เวลาบ่ายขณะที่ท่านกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาที่เขาเรียกบ่อผักไหมอยู่ห่างจากคำชะโนดประมาณ200เมตรตอนที่หยุดจากการเกี่ยวข้าวก็เดินไปพักเหนื่อยที่กระท่อมที่ปลูกไว้เป็นที่พักแล้วก็เฝ้านาท่านเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ25ปีนั่งอยู่ ท่านก็พยายามสกัดกั้นความกลัวไว้ก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนนางก็บอกว่านางอยู่ทั่วไปทุกคน,ท,กนทุกแห่งที่มานี่จะมาดูในคำตาที่เขาลือกันว่ารูปลอเหลือหลายท่านก็เลยโกหกอ่าบอกว่าเออรู้จักเหมือนกันแหละจะไปบอกเขาให้อ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปปสัสสาวะก่อนก็รีบโดนหนีไปหาญาติญาติก็พากันกังวลว่าท่านจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต ก็เลยปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือไม่ให้ท่านเป็นอันตรายโดยเปลี่ยนชื่อซะก่อนจากนายคำตาเป็นนายสุภาพเพราะไม่งั้นเสร็จแม่ผู้หญิงคนนั้นแน่เลยเพราะเขาจะมาหานายคำตารูปหล่อนี่นะตอนนี้เป็นนายสุภาพแล้วให้ทุกคนเรียกชื่อใหม่ของท่านอย่างนั้นขั้นที่สองจัดพิธีแต่งงานหลอกๆกญาติของท่านชื่อนางสาวทองคำนะแล้วขั้นที่สามให้ย้ายหนีไปจากบ้านวังทองไปอยู่บ้านหนองกา โดยไปขออาศัยอยู่กับท่านพระครูคําหรือว่าพระครูสุภาระโสพลเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วจึงกลับมาอยู่บ้านวังทองตามเดิมเอาเครดต่อมาญาติก็พากันไปสู่ขอสาวมาให้ท่านแต่งงานกันจริงๆจนภรยาตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกชายคนแรกออกมาคืนหนึ่งท่านฝันว่าพรยาสีสุธโธมาหาแล้วก็ชวนไปประกวดชายงามอีกนะไปอีกถึงสองครั้งท่านตอบปฏิเสธ พญาสีสุดโทก็ถามว่าเพราะอะไรถึงปฏิเสธท่านบอกว่ากลัวจะมีอันตร,รายถึงชีวิตกับลูกแล้วก็เมียของท่านพญาสีสุดโทก็รับปากไม่มีอันตร,รายอะไรทั้งสิน้นจะได้กลับมาอยู่กับลูกเมียเหมือนเดิมท่านก็เลยตกลงแต่ขอคำม,มั่นสัญญาว่าเมื่อเสร็จจากการประกวดแล้วต้องนำท่านกลับมาทรงน,นะพญาสีสุดโทก็รับปากทำตามคำขอทุกอย่างพอญาติพี่น้องรู้ข่าวก็พากันมาเฝ้าระวังไม่ให้มีอันตราย ปรากฏว่าถึงเวลานัดหมายญาติพี่น้องพากันง่วงเหงาหาว,หาวนอนแล้วคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วนะเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันร่างของหลวงปู่คำตาตอนนั้นหายวับไปกับตาทั้งที่ตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งต่างพากันค้นหาก็ไม่เจอสร้างความงุนงงและตกใจกันเป็นอย่างมากช่วยกันค้นยังไงก็ไม่เจอไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแต่ก็มองไม่เห็นค้นกันหาน,านานเป็นชั่วโมง ก็ตัดสินใจไปหาหมอธรรมหมอธรรมก็คือร่างทรง,งทางอีสานเนี่ยหมอธรรมมาดูแล้วก็บอกว่าพญาศีสุโธมารับตัวไปประกวดชายงามแล้วญาติพี่น้องอย่าตกใจไปเลยเขาไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกแต่ญาติพี่น้องก็ไม่ละความพยายามในการค้นหาจนกระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น,นไปพบร่างปู่คำตานอนสลบสลายไม่ได้สติบนคันนาตรงที่เดิมที่หายไปละ ทั้งที่ตรงจุดนี้เดินค้นหากันมาตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่ไม่พบเสร็จแล้วพอพบก็พาตัวเข้าไปรักษาในหมู่บ้านเป็นเวลานาน,านพอสมควรก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเล่าว่าเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าปู่ศีสุดโธได้นำพาหนะชนิดหนึ่งเข้ามารับที่บ้านพาหนะนั้นมีลักษณะเหมือนอู่แต่ว่าลอยแล้วก็บินได้เหมือนเครื่องยนต์ ท่านก็เลยเรียกว่าอู่ยนมีที่นั่งสวยงามเหมือนธรรม,มาิที่พระใช้นั่งเทศเน่เมื่อขึ้นนั่งแล้วอู่ยนก็ลอยได้บินตรงไปทางทิศเดียวกับเมืองชโนดแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเป็นเมืองคำฉโนดหรือเปล่าเมืองนั้นสวยงามมากมีปราสาทบ้านเรือนมากมายอู่ยนก็บินไปปราสาทหลังที่สวยที่สุดก็เป็นของพระาศรีสุดโทนั่นเองเมื่อถึงปราสาทก็ผลัดเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่เตรียมไว้แล้วมีเวทีประกวดซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่มาก ผลการประกวดประกฏดว่าท่านได้รับตําแหน่งชนะเลิศจะมีการมอบรางวัลแต่ท่านไม่รับกรรมการขอร้องให้ท่านไปประกวดต่อที่ปากกระดึงแต่ท่านไม่ตกลงพญานาคสีสุดโทก็เลยนํามาส่งตามที่ให้สัญญาไว้จากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนถึงปีพศ .2518 ภรรยาของท่านเสียชีวิตลงท่านก็เลี้ยงดูลูกกําพรจนสามารถประกอบอาชีพได้ ต่างก็มีครอบครัวกันไปท่านเองก็เข้าวัดฟังธรรมถึงวันพระก็จะไปรับอุโบสถศีลเป็นประจำต่อมาปี2520เจ้าปู่ศรีสุทโธพญานาคมาเข้าฝันท่านอยากให้ท่านบวชแต่ก็ยังไม่ตกลงกันจากนั้นก็มาเข้าฝันอีกก็บอกให้ท่านนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวเข้าวัดในวันสิบสองค่ำเอาไยที่จะผูกข้อมือมาแขวนไว้ในศารปู่เจ้าคำชะโนดด้วยท่านจะมาอนุโมทนาจากนั้น ค่อยนำมาผูกแขนภายหลังเมื่อท่านบวชแล้วเจ้าปู่สีสุดโธก็มาเข้าฝันก็พาท่านไปเมืองคำชะโนดไปดูสมบัติแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะมอบให้ดูแลทั้งยังได้กล่าวในที่ประชุมอีกด้วยต่อมาท่านได้บุกเบกิกก่อตั้งวัดสิริสุดโธคำชะโนดจากสำนักสงฆ์จงกระทั่งมาเป็นวัดจนถึงปัจจุบันในปีพศ2533เดือนหขึ้น8ดค่ำเวลาประมาณสองทุ่มเศษ พระเนนที่วัดได้ยินเหมือนจะเสียงต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาตอนเช้าก็เข้าไปดูที่ในป่าคำชะโนดก็ไม่เห็นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติไม่มีแม้แต่กิ่งไม้สักกิ่งเดียวที่หักต่อมาอีกเจ็ดวันเดือนหกขึ้นสิบห้าคำเป็นวันบุญประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจะนำบั้งไฟมาจุดถวายพรยาศีสุโธท,ทุกปีมาอ่า หลังจากนั้นหลวงปู่คำตาก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอาการสุดลงเรื่อยเรืยจนกระทั่งเดือน8ขึ้น8ค่าวันที่15สิงหาคมปี2533หลวงปู่คำตาสิริสุโทโธก็มรณภาพลงในเวลาตีส5นาทีเมื่อสิ้นหลวงปู่แล้วหลวงปู่จอมยันตะสีโลก็รับตำแหน่งเจ้าวาดต่อไปจากหลวงปู่คำตาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่คำชโนด แดนแห่งเมืองพญานาคครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ